ุดปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะสวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหัวธนูเป็นเครื่องรางของขลังที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานจนไม่สามารถสืบทราบได้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงวิชาหัวธนูสมัยโบราณใช้เป็นอาวุธทำร้ายคนพูดผีปีศาจและไม่ใช่มีแต่หัวธนูอย่างเดียวที่เป็นรูปสัตว์ธนูมีถึง3อย่างคือเสือธนูวัวธนูควายธนูวิชาทั้ง3อย่างนี้ครูบาอาจารย์จะสอนให้เพียงอย่างเดียวสมมุติว่าคนที่เรียนเลือกเอาเสือธนูก็จะเรียนทำวัวธนูควายธนูไม่ได้นับว่าเป็นอาถรรพ์ของวิชาแต่ในวันนี้จะมาเล่าแต่เรื่องวัวธนูสายวิชาทำวัวธนูที่แพร่หลายมากจะมีสายลาวเวียงจันทร์สายล้านนาลานช้างสายเขมรมีพิธีกรรมการสร้างแบ่งเป็น3ชนิด 1. วัวทองเป็นวัวธนูชั้น1สร้างขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์มีตะปูตึงโรงศพเหล็กขนันผีตายทั้งกลมง่างทองแดงเถื่อนดีบุกทองขวานฟ้าเงินปากผีทองยอดนพสูรนำมาหล่อหลอมเข้ากันแล้วลงอักขระตามตำราที่บังคับหรือหล่อเป็นโคถึกหรือกระทิงโทน 2. วัวขี้ผึ้งเป็นวัวธนูชั้น2ท่านให้ใช้ขี้ผึ้งปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลมผสมด้วยผมผีตายพายผมผีตายลอยน้ำตานกกดตาแล้งตาชะมดกำลังวัวเถลิงเผาให้ไหม้ไฟบดเป็นผงผสมกับเท่าฟอนเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคลุกกับขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปวัวหรือรูปควายก็ได้เสกด้วยอาการ32บางตำราเพิ่มคนเลี้ยง1คน 3. วัวไม้ไผ่เป็นวัวธนูชั้น3ใช้ชั่วคราวในเวลาฉุกเฉินให้ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นค่อมทางกั้นใจตัดด้วยนะโมตัสสะกะทีเดียวให้ขาดจากกันแล้วนำมาสานเป็นรูปวัวคล้ายเฉลียวปักหม้อยาแผนโบราณหัวธนูที่มีเกจิอาจารย์สร้างขึ้นมาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คงต้องยอมรับว่าไม่มีหัวธนูใดจะมีชื่อเสียงเท่ากับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองหลวงพ่อน้อยท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องหัวธนูและเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งคือราหูอมจันทร์วัวธนูของหลวงพ่อน้อยจะกรรมวิธีแตกต่างจากพิธีกรรมข้างต้นทั้ง3ของท่านจะสร้างด้วยการตอกมาจากสารเป็นรูปวัวแล้วนำข้างจากพุทราที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกมาพอกเป็นรูปวัวอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วัวธนูของหลวงพ่อน้อยเป็นที่นิยมเพราะวัวของท่านไม่เคยทำร้ายเจ้าของหรือบริวารมีแต่ให้คุณอย่างเดียวผิดกับวัวที่ผสมของผีถ้าเลี้ยงไม่ดีจะถูกเล่นงานได
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่